เกียร์เทอร์โบรถแข่งประจันบานชิงชนะเลิศของการแข่งขันแพ็กกิลเวิลด์ครับครั้งที่2ผู้ที่คว้าชัยชนะได้จะเป็นมังกะจิทาเคชิหรือว่ามาริโนะโคยะกันแน่เกียร์ไฟที่เป็นตัวตัดสินแชมป์เปี้ยนโลกในประวัติศาสตร์ของวงการแพ็กกิลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้แล้วครับเกียร์ไฟเซตอัพเรดี้โอ้ยพายุบนสังเวียนย่าใช้ท่าไม้ตายอย่างนั้นเหรอถึงว่าการใช้ท่าไม้ตายเนี่ยโคยะรู้ดีอยู่แล้วล่ะรูด้าฟีนิกซ์โดนดีดลอยขึ้นไปแล้วครับเฮ้เฮ้ดูไม่จะออกนอกสังเวียนเลยเหรอลูด้าฟีนิกซ์รอดจากการตกสังเวียนได้ครับคุณแม่พูดอะไรกับพี่เขาเหรอลูกผมบอกว่าจะไปแล้วครับแล้วพี่เขาว่ายังไงบ้างล่ะเขาบอกว่าไม่ได้หวังอะไรมากให้สู้แบบสบายๆงั้นเหรอแม่ครับหืมจำสัญญาที่เคยสัญญากันก่อนที่ผมจะไปเวิร์คครับได้หรือเปล่าล่ะครับแม่สัญญาเหรอเรื่องอะไรเหรอจ๊ะสัญญาว่าจะทำขนมเค้กชนิดใหม่ๆไว้คอยผมกองทัพภูเขาเลยง่ะอ๋อเรื่องนั้นเองเหรอจ๊ะเนี่ยลืมแล้วเหรอเนี่ยจำได้สิจ๊ะวันนี้ถ้าลูกกลับมาเราจะเปิดปาร์ตี้เค้กกันเลยชัยยะพยายามเท่านะครับยูยะช่วยเชียร์โคยะด้วยนะฟีนิกซ์กลับมาตั้งหลักอีกครั้งแต่ไกคิยังคงลุยโจมตีแบบไม่ยอมให้หยุดพักเลยนะครับไม่ใช่เทียบกับมันกันจิที่แล้วมานั่นมันท่าไม้ตายของมันกันจินี่นะมันกันจิคงอ
มันกันจิวันนี้ต่างจากทุกทีหรือเปล่าอะฮะต้องสิต้องก็ลิฟเลยล่ะแบบนี้แล้วยังจะพูดว่าเกียร์ไฟสนุกอีกอย่างนั้นเหรอสำหรับเธอเกียร์ไฟน่ะคือของที่มีไว้เพื่อสนุกเท่านั้นเหรอขอคิดตื่นๆที่ว่าเล่นเกียร์ไฟแบบสนุกๆเนอะไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกเนอะรู้ไว้ด้วยฉันจะทำให้เธอเสียใจที่ชนะผ่านมาได้เพราะดวงดีเท่านั้นแย่แล้วโดนโจมตีแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อารุณ่าจะเคลื่อนไหวไม่ได้ก่อนหมดเวลาแน่โคยะหนีออกไปข้างนอกซะเดี๋ยวขยับไม่ได้หรอกจะหนีเพื่อทวงเวลางั้นเหรอคนขี้โกงว่าไงนะครับนั่นน่ะพี่ชายที่ตายไปแล้วของนายยังมีอิทธิพลอยู่นะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ดีแต่ชื่อมาริโนยุ่งยากทุกทีฉันเบื่อเต็มทีแล้วน่ารำคาญนะมาริโนนายยังไม่เข้าใจอีกเหรอครับกระจอกแบบนั้นกับฉันน่ะเราคนละชั้นกันเลยนะรู้ไว้ด้วยฉันเอียนกับความหล่อแหละของนายเต็มทีแล้วมาสายได้หน้าตาเฉยทุกทีไม่มีเศษเสี้ยวของนักสู้เลยสักนิดอยู่ในคำนี้ได้ก็เพราะชื่อเสียงพี่นายนั่นแหละอย่างนั้นคนไม่ได้เรื่องอย่างนายไม่มีวันได้เป็นสมาชิกหรอกเข้าใจแล้วสินะนายนั้นไม่ใช่คลัชเกียร์ไฟเตอร์หรอกไม่มีเศษเสี้ยวของไฟเตอร์เป็นแค่คนขี้ขลาดเท่านั้นเองโอ้ยะจะบ้าเอ้ยอ่ะถ้าชนะอีกสองรอบก็พอแล้วนะไม่เป็นไรนะโอยะฉันเข้าใจดีนะว่านายคงทำใจให้เย็นได้ยากแต่อย่าไปหลงกลมันกันจีเขาล่ะทุกอย่างที่คุณเราพูดนะไม่รู้จะพูดกับเขาว่าไงดีอ่ะฉันเพิ่งเคยเห็นคุณมันกันจิเหงื่อแต่เพราะการแข่งขนาดนี้เป็นครั้งแรกก็ครั้งนี้นี่แหละฝากโคยะด้วยนะน้องชายคุณเหรอครับใช่โคยะน้องฉันอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากเข้าโทบิตะคลับฉันก็เลยบอกว่าไว้แข่งเวิร์คครับเสร็จก่อนน่ะถ้าแข่งเวิร์คครับเสร็จแล้วคาคิชิช่วยเป็นโค้ชให้เขาหน่อยได้มะผมเหรอครับใช่ถ้าเป็นฉันแล้วก็หมอนั่นคงอ้อนไม่เอาจริงเอาจังแน่ๆเลยอ่ะแต่ว่าเป็นผมจะดีหรอครับให้คุณอเล็กซ์หรือว่าคุณนางิโดริเขาไม่ละฉันอยากให้คาคิชิทำนี่นะเข้าใจแล้วครับผมยินดีทำด้วยความเต็มใจขอบใจนะอ
ุ่นพี่มาริโนคุณมันกันจิไม่เป็นไรนะครับฉันจะจัดการรอบต่อไปนี้แหละฉันรู้สึกว่าการต่อสู้ของมันกันจิน่ะแตกต่างจากที่เคยไปนิดหน่อยนะฉันก็รู้สึกแบบนั้นนะไม่นึกเลยว่ามันกันจิน่ะจะลุยเข้ามาด้วยใจสู้ที่รุนแรงถึงขนาดนั้นสำหรับมันกันจิฉันอาจจะเป็นตัวแทนของพี่ก็ได้ละมั้งเอ๊ะเราฉันแค่รู้สึกแบบนั้นน่ะโอ้ยเดี๋ยวแล้วล่ะจังนะเจ้าโคย่าเนี่ยมาที่นี่แล้วก็แปลกๆไปฮะเอาละครับมาริโนโคย่าโดนทำแต้มนำไปแล้วนะครับแล้วยกนี้เขาจะต่อสู้แบบไหนกันแน่ครับเดี๋ยวไฟสรับโคย่าจะลุยแล้วเหรอแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเรดี้ go go รู้จักพี่นิดไอคิเริ่มสปินตัวเองแล้วครับนี่เป็นแผนอะไรกันแน่ครับไปเลยไอคิซึ่งเล็งตอนการูด้าฟินิกลงสู่พื้นโจมตีอย่างรุนแรงทำให้การูด้าฟินิกลดความเร็วแบบนี้แล้วก็คงจะใช้ท่าไม้ตายชาร์นิ่งซอสเบรกก็ไม่ได้แน่ๆเลยนะครับยอดเลยยิ่งเป็นศัตรูแต่ก็เข้าใจคิดจริงๆนี่จะมาชื่นชมอะไรกันเลยยะโคยะน่ะใช้ท่าไม้ตายไม่ได้นะเห็นหรือเปล่าล่ะขอโทษไม่นะที่แล้วมาก็เคยโดนไปหนึ่งท่าชาร์นิ่งซอสเบรกมาหลายครั้งโคยะน่ะคงไม่หมดปัญญาแค่นี้แน่อะไรนะแลกไปซะเถอะกาลูด้าฟีนิกซ์ใครจะยอมแพ้ล่ะไปเลยไปเลยกาลูด้าฟีนิกซ์จัดการไก่ขี้สลายแซ่ถ้าหากการูด้าฟีนิกซ์กลับตัวไม่ได้ภายใน5วินาทีก็จะถือว่าแพ้ทันทีห้าถ้าใช้สตรีมบ็อกซ์นั่นแล้วก็ต้องกลับตัวได้แน่4 3โอ้กาลูด้าฟีนิกซ์หลบการโจมตีของไก่คิดได้เฉียดฉิวมากเลยครับใช่แบบนี้ล่ะดีแล้วแต่ว่าเอาแต่นี้นะมันชนะไม่ได้หรอกนะไก่คิดเริ่มตามเล่นงานกาลูด้าฟีนิกซ์อีกแล้วครับสภาพของมันเหมือนกับมังกรทองที่บินเหนือเมฆจริงๆหนีเร็วโคยะ
ี่เหลือแค่นี้จะทำได้ไหมนะถ้าโดนเล่นงานอีกทีแล้วก็ต้องตกสังเวียนแน่แต่ว่าเราจะทำซิ่งเลยกรุดาฟีนิกซ์ของไกคี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อใช้ท่าชายนิ่งสมัชเชอร์อย่างนั้นเหรอถ้ามีความเร็วขนาดนั้นเราก็ใช้ชายนิ่งซอสเบรกเกอร์ได้แน่แต่ว่าแบตเตอรี่หลังจากที่ใช้ชายนิ่งสมัชเชอร์นั่นก็คงจะเอาแล้วนะนั่นน่ะฉันมองทะลุปลุกโรงแล้วยาตรงนั้นนะไอคิโดนดีกระเด็นออกไปไกลทีเดียวจะตกสังเวียนหรือเปล่าครับเพราะการูด้าฟีนิกซ์กลับตัวตอนโจมตีเลยทำให้เสียความเร็วไปพลังในการโจมตีเลยอ่อนลงทำไงดีล่ะแบตเตอรี่ของการูด้าฟีนิกซ์น้ำมันมันเป็นฉีกกูกันจีคุงขอโทษที่เข้ามาโดยไม่ได้ขออนุญาตเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกจ้ะมีธุระอะไรล่ะเปล่าอยู่ๆก็คิดถึงที่นี่ขึ้นมานะครับถ้ามาริโน่ได้เป็นแชมเปี้ยนเวิลด์ครับในรอบตัดสินวันพรุ่งนี้แล้วก็รูปนี้คงจะเปลี่ยนเป็นรูปของมาริโน่โคยะแทนสินะก็ไม่แน่หรอกจ้ะผมน่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเล่นเกียร์ไฟโดยเผชิญหน้ากับภาพนี้มาตลอดงั้นล่ะคิดดูแล้วความหลังเรื่องเกียร์ไฟของผมอยู่ที่สังเวียนแห่งนี้ทั้งหมดทั้งเรื่องสนุกและเรื่องที่เป็นทุกข์แต่ฉันคิดว่าเธอสร้างความหลังสนุกตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่สายนะโคยะคุงน่ะในที่สุดก็รู้สึกได้ว่าเกียร์ไฟคือความสนุกสนานนะมันกระจีคุงเองก็ผมคงทำไม่ได้หรอกทำไมล่ะก่อนนะเราเคยหัวเราะด้วยกันที่นี่นี่นาทั้งยูยะคุงอเล็กซ์ไงดริคุงแล้วก็เธอเมื่อวานนี้คุณพ่อฉันน่ะติดต่อมาจากบราซิลว่ามีคนเขาจะให้ยืมครัชเกียร์คลับโดยไม่คิดค่าเช่าเพื่อคาร์ลอสคุงน่ะนับว่าโชคดีแล้วนะครับคาร์ลอสคุงน่ะจะคอยเป็นโค้ชสอนครัชเกียร์ให้เด็กๆที่นั่นด้วยนะมันกจิคุงใช่ไหมล่ะอะไรเหรอครับคนที่ให้ยืมคลาสเกียร์คลับน่ะทวิตาโอเนอร์บอกคุณละสิในที่สุดฉันก็เข้าใจสิ่งที่ม
มันกาจิคุงทำมาทั้งหมดเพื่อทำให้โคยะคุงที่เหลาะแหละเอาจริงเอาจังขึ้นมาก็เลยตั้งตัวเป็นศัตรูกับโคยะคุงใช่ไหมล่ะขอบใจนะจ๊ะมันกาจิคุงแต่ว่ารอบตัดสินพรุ่งนี้นะสิ่งที่ผมต้องการจะทำเนี่ยมันยังไม่จบเท่านั้นหรอกครับจะดูจุดจบของมันในรอบชิงวันพรุ่งนี้มันกันจีคุงจุดจบที่เธอต้องการคืออะไรกันนะอาริโนโคยะฉันขอขี้บัญชีกับเธอที่นี่และเดี๋ยวนี้ไกคีมังกรเพลิงน้ำแข็งทิพย์บนสังเวียนอันเร่าร้อนไกคิกลายเป็นแสงสว่างสีทองการูด้ากลายเป็นพายุสีน้ำเงินตอนสุดท้ายของ Crash Gear Turbo รถแข่งประจันบานคือเปล่งแสงสิวิญญาณเกียร์อันร้อนแรงความฝันอันยิ่งใหญ่การเป็นแชมเปี้ยนโลกไหมล่ะรถแข่งประจันบาน
้นอ่ะฉันมองทะลุกลุ่มลงแล้วย่าเพราะการูด้าฟีนิกซ์เปลี่ยนท่าโจมตีทำให้เสียความเร็วไปพลังในการโจมตีก็เลยอ่อนลงนะสิทำไงดีล่ะแบตเตอรี่ของการูด้าฟีนิกซ์นะมันอาริโนโคยะฉันขอคิดบัญชีกับเธอที่นี่ละเดี๋ยวนี้ไกคิมังกรเพลิงน้ำแข็งคิดมากออนจงเปล่งแสงสิวิญญาณเกียร์อันเร่าร้อนนี่ก็จบสักทีละยังไม่จบหรอกนะใครจะยอมถ้ามันจบแบบนี้กันเล่าอารุด้าฟีนิกซ์หลบการโจมตีของมังกรเผลอน้ำแข็งที่ฆ่าได้ครับสำเร็จนี่กระจอกนะไอ้คีมี3คันเหรอเรื่องแบบนั้นน่ะใครคิดได้ไม่มีที่หนีแล้วนะมาริโน่เฮ้หายไปซะภาพลงตาหายไปซะหายไปแล้วฟีนิกซ์อารุด้าฟีนิกซ์หลบการโจมตีของไก่คิดได้อีกแล้วครับตรงนั้นแหละไปเลยแบตเตอรี่ที่เหลือจะทำได้ไหมเนี่ยไว้พอเถอะเราโทวินเนอร์มาริโน่โคยาสำเร็จแล้วสุดยอดเลยคะแนนได้ครับนักจิตเป็นครั้งแรกแล้วนะเนี่ยสำเร็จแล้วนะโคยะถ้าแบบนี้สิยกหน้าก็เอาชนะซะเลยนะน่าเสียดายนะครับเพราะนั่นน่ะมันดวงดีจริงๆเจ้ามาริโน่นั่นน่ะถ้าชนะยกต่อไปแล้วก็ใช่ใช่โมโนโมนิตาครับที่เราแล้วมาขอบใจมากนะพอจบการแข่งขันนี้แล้วนายสองคนกลับไปโทบิตาคลับเถอะฮะเป็นกันสินี่ยกเมื่อกี้เหรอใช่แล้วล่ะเป็นยกที่เขาสามารถเอาชนะได้สบายแต่ไม่รู้ว่าทำไม
ไม้ตายที่จะใช้ตัดสีตอนสุดท้ายนะพลังมันลดลงไปเฉยๆเลยอะนะฉันก็เห็นแบบนั้นเหมือนกันน่ะอะไรกันงั้นจะบอกว่ามังกรจีเขายกชัยชนะให้อย่างนั้นเหรอคุณลิลิกาเอ้ยผู้จัดการช่วยดูเจ้าพวกนี้หน่อยสิคะแหมดูสิฉันเองก็คิดแบบเดียวกับพวกเขานะเอ๊ะการต่อสู้ของมังกรจีคงนะรู้สึกว่าจะมีความลังเลอะไรบางอย่างที่โคยะสามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีนะเป็นเพราะว่าโคยะเขาเก่งขึ้นมากไม่ใช่เหรอคะแน่นอนแล้วก็มีส่วนอยู่นะฉันถ้าอาจจะยังแค้นมังกรจีอยู่ละมั้งนะไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยนะโคยะนะไม่ได้จับครัชเกียร์ด้วยความแค้นแล้วนี่นะคนที่แค้นอยู่นะฝ่ายมังกรจีมากกว่าละมั้งตอนที่คิดว่าในที่สุดตัวเองก็จะได้เป็นดัมเบิลวันของคลับเพราะว่ามาริโนยูยะตายไปน้องชายก็ดันเข้าคลับมาอีกคนสิพูดอะไรไร้สาระอีกแล้วเลยยะเอ้ยขอโทษเรางั้นก็เลยอยากชนะฉันเพื่อเป็นการแก้แค้นพี่ชายฉันงั้นสิเขาเกลียดฉันถึงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้ะคนที่เสียใจกับการตายของยูยะคูมากกว่าใครๆก็คือมันกันจีคู่นั่นเลยนะอเล็กซ์และนางิโดริคุงและตัวฉันด้วยเสียใจกับการตายของยูยะคุงจนไม่มีใจจะทำอะไรเลยแต่ว่าตอนนั้นเองมันกระจิคู่เพียงคนเดียวที่คอยดึงทุกคนและเป็นโค้ชให้กับพวกรุ่นน้องคุณนางิโดริคุณอเล็กซ์ไม่ซ้อมกันบ้างหรอครับเวลาแบบนี้เขาจะเล่นคาสเกียได้อะนายน่าไม่มีจิตใจของความเป็นคนบ้างหรือไงอะเริ่มจะมีเสียงลือกันว่ามันกระจีคุงน่ะเป็นคนเย็นชาก็ช่วงนั้นแหละแต่ว่าในใจของมันกระจีคุงน่ะเขาเสียใจยิ่งกว่าใครๆซะอีกนะแต่ว่าเขาน่ะเขาไม่ยอมแสดงออกมาให้ทุกคนได้รู้ต่างหากล่ะมันกันจีคุงน่ะชื่นชมยูยะคุงมากกว่าใครๆเลยนะและเขาก็รักโทบิตะคลับมากกว่าใครๆอีกด้วยถ้าหัวเราะหรือร้องไห้ออกมาตรงๆก็คงจะดีหรอกโคยะคุงน่ะเคยคิดที่จะสื่อใจถึงใจกับมันกันจีคุงเขาบ้างหรือเปล่าล่ะกับมันกันจีเหรอครับใช่เหมือนกับตอนที่ใช้ครัชเกียสื่อใจถึงใจกับอูงหูแล้วก็คาร์ลอสคุงนะจ๊ะสุดก็มาถึงยกสุดท้ายแล้วและในยกนี้เราจะได้คัชเกียร์เวิลด์คัพแชมเปี้ยนคนแรกของโลกหรือไม่เกียร์ไฟแห่งชะตากรรมกำลังจะเริ่มขึ้นณบัดนี้แล้วเอาทีเกียร์ไฟเซตอัพI'm not!
ะเข้าใจความรู้สึกของมันกันจิหรือเปล่าความรู้สึกของมันกันจิแบบนั้นเรื่องแบบนั้นน่ะใจแห่งเกียร์ไงล่ะพี่ครับฮะใช้คลัชเกียร์เป็นตัวสื่อใจถึงการสิโคยะทำไม่ได้ผมทำไม่ได้หรอกทำได้สิสัมผัสความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในไกคีสิความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในไกคีเหรอคุณมันกันจิเป้าหมายของคุณก็คือการไปแข่งเกียร์ไฟในเวิลด์คัพกับพี่ชายของผมสินะผมนั่นเป็นแค่ตัวแทนของพี่อย่างนั้นเหรออย่ายกตัวเองดีกว่าใครก็ไม่มีทางมาแทนมาริโน่อยู่ยากได้หรอกถึงจะเป็นน้องชายอย่างเธอก็ตามใช่สิก็ผมไม่ใช่พี่นี่นะผมคือมาริโน่โคยะแล้วก็คุณเองก็ไม่มีทางจะมาเป็นพี่ชายของผมได้ด้วยเออจริงอยู่ว่าตอนแรกมันเป็นหน้าที่ที่เรายอมรับเอาโดยบริสุทธิ์ใจเพื่อดูแลมาริโน่โคยะในฐานะตัวแทนของมาริโน่อยู่ยะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราน่าจะทำก็คือการส่งเสริมให้มาริโน่โคยะเป็นเวิลด์คัพแชมเปี้ยนนั่นคือความปรารถนาของเราไม่ใช่ความรู้สึกที่พี่อยากจะบอกคุณน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าผมจะต้องเหนือกว่าพี่ให้ได้ในฐานะมาริโน่โคยะและคุณก็จะต้องอยู่ในฐานะมันกาจิทาเคชิในฐานะมันกาจิทาเคชิรุ่นพี่มาริโน่การได้ไปต่อสู้ในสังเวียนเวิลด์คัพกับคุณคือเป้าหมายของผมแต่ว่าเวลานั้นมันไม่มีวันมาถึงได้อีกตลอดกาลถึงอย่างนั้นผมก็ยังคงหวังอะไรบางอย่างอยู่ความหวังที่ผมกำลังรอคอยก็คือความหวังที่ผมรอคอยก็คือเวลานี้นั่นเองครับขอบใจนะทาเคชิรุ่นพี่มาริโน่โคยะตอนนี้แหละเธอคือคู่แข่งตัวจริงที่ฉันจะเอาชนะให้ได้เลยมันกันจิผมก็เหมือนกันตอนที่ได้พบคู่แข่งตัวจริง Shining Swordbreakerก็จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมายูยะคุงเอาละนะชายนิ่งซอนเรเกอร น้ำแข็งพิฆาตWe'll be right back.
ันลาไม่ยอมแพ้หรอกมาริโน Flash your light Flash your hippie Flash your Vita light 夢の中の明日を飛ばしてゆけ無限のエナジー Let it go No, no, cry! いつだってくじけない Slipping and stopping No, stop my way 昨日なんて超えてゆけ I'll be バトルフィールドに燃える俺たちの朝焼け